สวัสดีค่ะดารากอสซิปมาแล้วค่ะใช้ชีวิตราวเจ้าหญิงหลังจากลาวงการเผยภาพปัจจุบันของตุ๊กตาอินทิราซึ่งเชื่อว่าหลายคนต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเธอคนนี้เป็นอย่างดีสำหรับตุ๊กตาอินทิราเพราะเธอเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถและในปัจจุบันชีวิตของเธอคนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นมารับชมกันค่ะตุ๊กตาอินทิราแดงจำรูนเธอคนนี้คือดาราสาวที่เคยมีชื่อเสียงอย่างมากในวงการบันเทิงเชื่อว่าหลายคนเป็นแฟนละครจะต้องเคยเห็นหน้าคนนี้ผ่านหน้าจอมาบ้างแล้วปัจจุบันเธออายุ42ปีแล้วล่ะค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้อายุเข้าเลข4แล้วแต่เธอคนนี้ยังสวยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยเธอเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแสดงละครเรื่องแรกอย่างเรื่องฟูลมในปี2538และเริ่มกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในการแสดงละครเรื่องพระจันทร์ลายกระต่ายไม่เพียงแค่นั้นเธอยังมีละครเรื่องอื่นๆต่อหลายเรื่องออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันค่ะแต่หลังจากที่มีผลงานมากมายเธอนั้นก็เริ่มหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงและได้แต่งงานกับแจ็คพรเทพเจริญมงคลศรีนักธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งในตอนนั้นก็มีคนในวงการบันเทิงไปร่วมงานและแสดงความยินดีกับเธอมากมายหลังจากนั้นไม่นานเธอก็มีลูกสาว1คนอย่างน้องพอลลี่ที่หน้าตาน่ารักไม่เบาเลยล่ะค่ะต้องบอกเลยว่าชีวิตหลังแต่งงานของเธอคนนี้ค่อนข้างแฮปปี้มากเลยทีเดียวไม่เพียงแค่นั้นเธอยังเหินลูกสาวสุดที่รักของเธอเป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้แถมสามีของเธอก็ยังรักและดูแลเธอเป็นอย่างดีด้วยขอขอบคุณที่มาข่าวจาก Daily Lift Express หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ